ปิดท้ายครับผมด้วยจากการที่ว่าตอน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของไอ้เจ้าไอ้เวิร์มชื่อวันนาครายเนี่ยมันมาสร้างปัญหาให้กับบรรดาผู้ใช้งาน Windows เยอะมากครับผมจนกระทั่งตอนนี้มันก่อให้เกิดปรากฏการณ์อีกวงการนึงครับนั่นคือวงการบิตคอยครับบิตคอยคือสกุลเงินที่แฮกเกอร์บอกให้คนน่ะไปแลกเงินแล้วเอาไปจ่ายเวลาเรียกค่าถ่ายเพราะมันจะไม่มีหลักฐานล่องรอยการจ่ายเงินใช่แล้วครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบิตคอยพุ่งทะลุนะฮะ11บิตคอยนะครับ 2,800 เหรียญโอ้โหจากเมื่อก่อนเนี่ย 4-500 เหรียญเองนะใช่แพงกว่าทองอีกตอนนี้พุ่งเข้าไปแบบ 4-5 เท่าแล้วครับแต่ว่าณปัจจุบันก็พอขึ้นไป 2,500 เหรียญเสร็จก็ค่อยๆลงมาร่วงเพราะคนแห่ขายราคาปัจจุบันครับตอนนี้อยู่ที่ 2,255.82 เคยมีคนแฟนรายการมาถามเยอะจะไปซื้อเครื่องมาขุดบิตคอยตอนนี้มีร้านทำขายแล้วนะฮะหลายร้านน่ะเอาการ์ดจอมาต่อกันแล้วก็ทำเป็นเครื่องขุดบิตคอยขายอย่าไปทำเลยครับไม่ได้ประโยชน์ครับคืองี้มันคือต้องบอกว่ามันได้ยากครับมันไม่ได้ง่ายๆเราออกตัวช้าเนี่ยคำถามคือปริมาณเครื่องที่เราจะไปเจเนเรตคีย์สู้เขามันสู้เขาไม่ได้ตอนนี้มีคนขุดทั้งโลกอะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับ